ตอนนี้นะคะหลายฝ่ายก็เร่งแล้วที่จะมีการติดกล้องวงจรปิดไม่ใช่แต่หอพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์แต่ว่าทุกจุดทุกที่เลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะโดยพลโทคงชีพตันตระวานิชนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมก็มีการเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตอนนี้ได้มีการสั่งเร่งให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในสังคมหลังจากที่มีการดำเนินการก็มีความล่าช้าไปกว่ากำหนดไปมากค่ะในขณะที่ประชาชนในหลายชุมชนทั้งในกรุงเทพมหานครเองก็มีการเสนอบอกว่าให้ติดกล้องวงจรปิดในแต่ละพื้นที่ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นผ่านทางโครงการไทยนิยมยั่งยืนโดยพลเอกประวิตรนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการให้กับกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดทำแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงและการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่เป็นในพื้นที่ด้วยทั้งในข้อมูลพื้นที่ข้อมูลระดับจังหวัดโดยทางกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งให้ทำให้แล้วเสร็จติดกล้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการขอความร่วมมือจากทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้เร่งปรับปรุงแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงกล้องให้แล้วเสร็จในเวลาเดียวกันด้วยเพื่อจะมีการวางระบบเชื่อมโยงและบริหารจัดการกล้องวงจรปิดของทุกหน่วยราชการให้เร็วที่สุดด้วยค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง